ขยับนิดนึงครับขยับนิดนึงเดี๋ยวนะครับโอเคโอเคระวังรถมองหลังด้วยมองหลังด้วยครับมันช้าไปไหมกับการที่ว่าเรื่องราวมันเกิดมาเป็นอาทิตย์แล้วคุณก็ออกมาแสดงความเสียใจในวันนี้จริงๆก็ตั้งใจเข้ามาแสดงความบริสุทธิ์ใจครับแล้วก็เข้ามาสู่กระบวนการยุติธรรมครับผมก็ได้ทราบข่าวแล้วก็รู้สึกเสียใจครับแล้วก็รู้สึกไม่ดีมากๆมาโดยตลอดครับก็รอที่จะเข้าสู่กระบวนการยุติธรรมแบบนี้ครับแล้วก็จะได้ออกมาชี้แจงในเรื่องต่างๆนะครับมันช้าไปไหมกับการที่ว่าเรื่องราวมันเกิดมาเป็นอาทิตย์แล้วคุณเพิ่งออกมาแสดงความเสียใจในวันนี้ก็เชื่อว่าถ้าสำหรับสังคมทุกคนที่ติดตามอยู่เนี่ยครับก็ถือว่าช้ามากช้ามากแล้วเราจะรับผิดชอบยังไงกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นไม่เกี่ยวข้องกับคดีอาญาก็สำหรับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเนี่ยเราก็มีความตั้งใจครับว่าจะช่วยเหลือเยียวยาสำหรับผู้ที่ประสบปัญหาต่างๆยกตัวอย่างอย่างเช่นคนที่สูญเสียเงินคนที่สูญเสียชีวิตเนี่ยตรงนี้เราจะเข้าไปดำเนินการยังไงกับกลุ่มคนเหล่านั้นทั้งสูญเสียเงินแล้วก็สูญเสียชีวิตเนี่ยผมก็จะต้องไปตรวจสอบข้อเท็จจริงทั้งหมดนะครับแล้วก็จะหาแนวทางร่วมกันเดี๋ยวอาจจะมีตัวกลางนะครับที่เป็นคนที่สังคมให้ความเชื่อมั่นเชื่อถือครับมาเป็นตัวกลางในการทำให้เกิดความยุติธรรมสูงสุดดาราทุกคนชั้นดาราทุกคนมีส่วนร่วมในการเป็นผู้บริหารด้วยไหมครับยังไงดาราที่มีส่วนเป็นผู้บอสพวกนี้มีส่วนเป็นผู้บริหารด้วยไหมครับเดี๋ยวประเด็นตรงนี้เดี๋ยวผมขออนุญาตมันเป็นข้อมูลในสำนวนต่อไปกรณีที่มีคนที่สูญเสียเงินเนี่ยมันเกิดจากความผิดพลาดของบริษัทเราไหมอันนี้คงต้องไปพิสูจน์ในการให้ข้อมูลทั้งสองฝ่ายนะครับแล้วก็ถ้าเกิดว่าการให้ข้อมูลทั้งสองฝ่ายทั้งฝ่ายของบริษัทแล้วก็ทั้งฝ่ายของผู้ที่เขาประสบปัญหาแล้วนะครับผมเชื่อว่าเดี๋ยวถ้าอย่างสังคมได้ข้อมูลสองฝ่ายเนี่ยก็น่าจะสามารถตัดสินได้ด้วยตัวเองหรือว่าถ้าเกิดว่าเข้าสู่กระบวนการยุติธรรมครับแล้วก็ได้ข้อมูลทั้งสองฝ่ายเนี่ยในกระบวนการยุติธรรมก็สามารถจะตัดสินได้ชัดเจนยืนยันว่าธุรกิจที่เขาทำถูกต้องตามกฎหมายใช่ไหมครับผมยืนยันเลยครับเพราะว่าอะไรครับเพราะว่าในส่วนตัวผมเนี่ยสร้างบริษัทมาจนถึงวันนี้ก็ประมาณ6ปีแล้วครับก็ไม่เคยคิดเหมือนกันว่าการขายของออนไลน์ในลักษณะนี้ครับเป็นสิ่งที่ผิดกฎหมายผมก็เชื่อมั้งแต่วันแรกว่าเป็นสิ่งที่ถูกกฎหมายเพราะว่าจริงๆผมเองก็ไม่ใช่คนแรกแล้วก็ไม่ใช่เจ้าแรกที่สามารถจะคิดหรือจะทำธุรกิจแบบนี้ได้แต่เราก็จะเห็นรุ่นพี่ในธุรกิจออนไลน์หลายๆแบรนด์นะครับที่เขาทำแล้วก็เห็นเขาเติบโตเห็นเขาประสบความสำเร็จดีนะครับเราก็มองว่าก็น่าจะเป็นสิ่งที่ดีที่เราสามารถที่จะสร้างสินค้าที่ดีบริษัทที่ดีแล้วก็สามารถจะขายของได้แต่การขายของออนไลน์ของบริษัทคุณนะถือว่าถูกต้องแต่ทำไมมันถึงได้มีการบิดเบี้ยวตอนแรกถูกต้องแต่ตอนหลังทำไมมันบิดเบี้ยวล่ะเดี๋ยวขออนุญาตเอาหน่อยที่เอาหน่อยอย่าเพิ่งที่เอาหน่อยไม่เราตกลงกันแล้วนะความซื่อสัตย์มันต้องเกิดที่